ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมารู้จักกับหอยสีทองนะคะที่ไร่เด่นดีหลวงหมู่8ตำบลบ้านกิ่วอำเภอเมทะจังหวัดลำปางซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกำลังผลักดันให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดลำปางค่ะลุงจ่อยป้าติ๋มสองพี่น้องได้พาเราไปดูสระบัวขนาดใหญ่ที่มีการเลี้ยงหอยสีทองซึ่งขณะนี้มีอยู่กว่า20กระชังค่ะทั้งที่เป็นกระชังสำหรับอนุบาลหอยและกระชังที่เลี้ยงหอยบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่นี่เลี้ยงหอยแบบอินทรีย์ 100% ค่ะจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันค่ะจากที่เราลองเลี้ยงดูแล้วมันไม่เรื่องเยอะนะครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารนี่ก็ใช้เป็นแหน่แดงอ๋อเป็นแหน่แดงอย่างเดียวเลยเหรอคะอย่างเดียวครับแล้วก็ที่เสริมแล้วก็จะมีพวกใบชะยานะครับอ๋อแสดงว่าเป็นสัตว์กินพืชทั้งหมดถูกต้องครับเราจะไม่เราเป็นอินทรีย์ 100% นะครับแล้วถามว่าบางที่เนี่ยถ้าเป็นอาหารเนี่ยมันจะโตไวแล้วก็ตัวอ้วนแต่ว่าของเราที่นี่เราเน้นอินทรีย์โดยเฉพาะเลยครับจะโตช้านิดจะโตช้านิดอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นแหน่แดงอันนี้แหน่แดงครับบ่อเลี้ยงแหน่แดงค่ะสำหรับหอยบ่อเลี้ยงแหน่แดงมีหลายบ งั้นแสดงว่าไอ้บ่อถ้าหากจะเลี้ยงเนี่ยเป็นบ่อธรรมชาติแบบนี้น่าจะดีกว่าบ่อธรรมชาตินี่แหละครับดีเยี่ยมแต่ว่าโต๊ะเนี่ยกระชังเนี่ยอย่าไปติดโคลนครับต้องลึกพอสมควรอย่างน้อยๆเนี่ยก้นกระชังเนี่ยต้องห่างจากโคลนเนี่ยประมาณสัก50เซนนะฮะลอยลอยขึ้นมาชัดอันนี้เขาจะกินเก่งมากครับลองดูลอยขึ้นมากินแหน่แหน่แดงแหม่ลอยขึ้นมากินอาหารโดยโตๆได้น่าจะเกิน6เดือนแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยอยากจะให้ดูนะฮะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ใหญ่ๆคู่ใหญ่ๆเนี่ยเราขายคู่ละ30บาทเท่านั้นเองเฉพาะเราตอนนี้เราพยายามที่จะเน้นให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อเพื่อจะขยายพันธุ์นะฮะแต่ว่าสำหรับที่จะทำเป็นอาหารเนี่ยตอนนี้เรายังไม่พร้อมไม่พอขายเพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งมาเนี่ยทีเนี่ยเป็นหลาย10โลหรือเป็น100โลเนี่ยถ้าหากไม่ใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราขายโลละเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ตอนนี้ประมาณโลละ250บาทโอ้250บาทนี่มีประมาณกี่ตัวกิโลนึง10ขนาดเหรียญ10บาทเนี่ยประมาณกี่ตัว80ตัวประมาณ80ตัวครับถ้าตัวใหญ่ๆเลยก็ลดลงมาอีกลดลงมาครับ40 50ตัวขนาดเมื่อกี้เหมือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั่นแหละเราลดให้แล้วค่ะเหลือ200โลเหลือ200โอ้ไม่พอขายนะไม่พอขายครับWe'll be right back.
ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เราพร้อมจะจำหน่ายนะฮะตัวใหญ่นะฮะคู่ละ30บาทนี่คุ้มครับเอาไปสัก10คู่พอแล้วครับพอแล้วครับเริ่มต้นแป้งเพื่อเป็นอาหารหอยนะคะทำแบบไหนมาดูได้นะคะแล้วก็เอาไปเลี้ยงค่ะตอนนี้ถือว่าตลาดยังคงต้องการเยอะนะคะสำหรับหอยสีทองนี่ของอำเภอแม่ทะนะคะบ้านอยู่อำเภอแม่ทะค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะหอยน่าจะอารมณ์ดีนะคะหอยน่าจะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีประมาณเจ้าของนี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อหอยสีทองที่นี่ไปแล้วนะคะหอยอารมณ์ดีคนกินก็จะอารมณ์ดีไปด้วยนะคะถูกต้องครับอยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติโอ้นี่ค่ะครับนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เราพร้อมจะจำหน่ายนะฮะตัวใหญ่นะฮะคู่ละ30บาทนี่คุ้มครับเอาไปสัก10คู่พอแล้วครับพอแล้วเนาะเริ่มต้นพอแล้วครับเริ่มต้นครับเพราะว่าผมอยากจะแนะนำครับเพราะว่าเขากินพืชเป็นอาหารนะกินพืชเป็นอาหารต้นทุนไม่สูงเลี้ยงเพื่อจะเอาไปง่ายๆครับปิ้งย่างเดี๋ยวๆของลุงจอยขอสอบถามหน่อยนึงว่าเลี้ยงที่เราบอกว่ามันง่ายๆแบบนี้นะแบ่งอย่างเราเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหากับเรื่องโรคเรื่องอะไรพวกนี้บ้างไม่มีเลยครับฮะอันนี้ผมเลี้ยงปลาไปด้วยนะหอยนี่คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องโรคเรื่องอะไรไม่มีเลยเท่าที่ผมดูนี่ครับไม่เจอโรคอะไรเลยเขาอึดนะเขาทนต่อโรคค่ะอย่างอื่นเนี่ยที่ผมเคยปลูกเนี่ยโดยเฉพาะต้นผักอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยสู้แมลงไม่ไหวใช่ใช่โดยเฉพาะพวกนี้ไม่เคยเจอโรคเอาสบายไปเลยนะสบายครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใช้ยารักษาไม่ต้องไปชีวนะอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเลยอันนี้เอาไปพร้อมลงนี่พร้อมไข่ครับพร้อมไข่เลยก็คือเริ่มนับหนึ่งเหมือนเลี้ยงปกติเลยใช่ไหมคะนี่ขนาดนี้ไปลงได้ในกระชังได้ก็พร้อมที่เขาจะไข่ที่จะขยายไข่ได้ทันทีครับค่ะไข่จับคู่กันตัวคู่ตัวเมียค่ะผสมพันธุ์แล้วก็ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชาวบ้านอะที่เขาเอาไปเลี้ยงแล้วทำกระชังแนะนำยังไงให้กระชังนี่มันจะต้องขนาดไหนยังไงเนี่ยกระชังขนาดเนี้ยครับความกว้างเนี่ยก็ประมาณสักเมตรห้าสิบความยาวนี่ก็ประมาณ2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งจะใช้กี่คู่คะอันนี้นะฮะสามารถเลี้ยงได้เป็นร้อยคู่เลยครับนะสามารถเลี้ยงเป็นร้อยหลังจากที่เขาไข่แล้วเขาขึ้นมาวางไข่แล้วก็เอาแล้วก็ขยายนะถูกต้องพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เอาไว้ตรงนี้แหละแต่ว่าเราก็เอาไข่เนี่ยไปอนุบาลเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะพอเอาไปฟักเสร็จแล้วก็เราก็เอามาอนุบาลตัวเล็กๆแล้วก็แยกมาขยายนะฮะชุดหนึ่งเนี่ยที่จะเห็นว่าตอนนี้ไข่เนี่ยเขาฤดูนี้ไม่น่าจะเห็นวางไม่ค่อยจะวางไข่นะฮะไข่เนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยครับขยายได้เป็นพันๆตัวนะฮะสำหรับคนที่ต้องการคิดว่าอยากจะเริ่มเกษตรของหอยตรงนี้เลยเริ่มแรกเราควรจะซื้อไปประเดิมสักกี่คู่ดีคะเนี่ยอย่างน้อยนะครับผมคิดว่าสัก10คู่พอละพอละ พอละไม่ใช่ว่าเลี้ยงในไม่มีสระเลี้ยงไม่ได้นะค่ะเลี้ยงในถังซีเมนต์ก็ได้ถังซีเมนต์ก็ได้แต่ว่าเขาต้องการว่าความสะอาดน้ำได้ต้องสะอาดเขาเป็นปลาสีทองที่ค่อนข้างจะหอยสีทองหอยสีทองเนี่ยค่อนข้างจะรักษาเรื่องความสะอาดนะฮะสภาพแวดล้อมต้องดีน้ำนะคะว่าเขาเอาไปเลี้ยงในแบบไม่ใช่เป็นแหล่งธรรมชาติแบบนี้ถ้าเป็นน้ำในเป็นแบบบ่อซีเมนต์อาจจะมีโคลงโคลีนจะมีผลไหมคืออย่างนี้แบบไหนถ้าเป็นน้ำที่เป็นน้ำประปานะควรจะพักน้ำเอาไว้ควรจะพักน้ำไว้อย่างน้อยก็สามสี่วันค่ะนะให้คอลีนนี่เจือจางนะฮะนะให้เจือจางแล้วหลังจากนั้นก็ต้องพยายามทำความสะอาดอย่างน้อยๆก็5วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยล้างบ่อสักครั้งนึงนะน้ำก็ไม่ต้องใส่เยอะแยะค่ะครับเมนูเด็ดเราจะทำอะไรได้บ้างได้บ้างลุงจอยครับเมื่อกี้เราไปเอาหอยสีทอง
ครับมาจากที่เลี้ยงนู่นในสระถูกต้องครับเมื่อกี้ก็อธิบายให้คุณรัตนาดูแล้วว่าขั้นตอนวิธีเพาะวิธีเลี้ยงจนกระทั่งถึงว่าเราเอามาบริโภคแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะแนะนำอะไรนะเมนูนี่ไงครับเวลาที่ท่านมาที่ไร่เรานะฮะเด่นดีหลวงไร่เด่นดีหลวงฮะอยู่ที่หมู่8ตำบลบ้านกิ่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะมาที่นี่ท่านจะไม่ผิดหวังนะฮะเราจะแนะนำเมนูเด็ดแล้วก็ที่มาจากหอยสีทองถูกต้องครับมีเมนูอะไรบ้างคะอันนี้เมนูที่อยากจะแนะนำครับอันนี้ส้มตำส้มตำนี้เราใช้ส่วนประกอบคือหอยสีทองนะฮะหอยสีทองอันนี้มาทำเป็นส้มตำได้นะครับนี่ไงครับนี่คือหอยสีทองเนื้อหอยสีทองเอามาทำได้หลากหลายเมนูหลากหลายเมนูอันนี้ที่แนะนำคือส้มตำอันนี้ลวกจิ้มได้ครับเอาไปย่างได้นี่นะฮะย่างเป็นแบบเหมือนซีฟู้ดใช่เพราะว่ารสชาติเขาจะดีมากนะฮะนุ่มกรุบผมเชื่อว่าจะอร่อยยิ่งกว่าปลาหมึกเดี๋ยวต้องพิสูจน์มีเมนูนึงอันนี้ผัดฉ่าครับหอยผัดฉ่านี่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่เด่นดีหลวงเราทีเดียวนะฮะเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเราจะขอดูเมนูส้มตำก่อนนะคะครับเมนูส้มตำก็จะมีหอยด้วยนะครับมีหอยสีทองนะคะเนี่ยนะหอยสีทองหอยสีทองเนี่ยอันนี้เป็นส้มตำปูปลาร้านะคะปูปลาร้ามีหอยด้วยนะแล้วก็ส่วนผสมเราใส่หอยเป็นหลักเป็นไงฮะประมาณรสชาติรสชาติทั่วไปก็จะเป็นเหมือนส้มตำแต่ว่าพอมีหอยตัวนี้เข้าไปเนี่ยหอยจะให้ความรู้สึกมันแบบหนึบหนึบหนึบถูกต้องครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าลักษณะเนื้อหอยเนี่ยจะกรุบนะฮะจะเอาลองชิมให้เฉพาะหอยเฉพาะหอยครับเนี่ยเฉพาะหอยไม่ต้องอธิบายความว่ากรุบนะฮะนะเพราะว่าฟังเสียงก็รู้แล้วนะฮะกรุบครับเหนียวๆหนึบๆเหมือนกับกินส้มตำทะเลประมาณนั้นครับนะแต่ว่าทะเลเราย้ายมาอยู่ที่เด่นดีหลวงมีหอยสีทองนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวลองชิมแบบจิ้มซีฟู้ดครับน่ารสชาติน่าจะเหมือนกันนะคะนี่นะพริกจากตัวนี้นะคะนี่นะจากนี้นะจิ้มเข้าไปค่ะอร่อยค่ะนี่ครับหนุบหนุบครับเนื้อหวานไหมหวานค่ะหวานเนื้อสดครับเนื้อหวานเนื้อเขาจะหวานน่าจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงแบบอินทรีย์ด้วยไหมคะคุณจ๋าอันนี้อินทรีย์ผมรับประกันว่าใช่ไหมนี่เห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยครับสีสวยมากเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นเนี่ยตรงนี้ค่ะเห็นไหมจะเป็นออกสีชมพูเนี่ยนี่เป็นไข่เหรอคะอันนี้ไข่ครับโอ้เป็นไข่อ่ะนี่โชคดีฮะลุงจ่อยจิ้มไข่ซีฟู้ดอะค่ะลุงจ่อยซีฟู้ดครับเนี่ยน้ำลายไหลนะฮะพอเข้าปากเลยจะรู้ถึงรสชาติหวานกรอบหนึบกรุบค่ะเห็นไหมครับแต่ไม่แข็งนะคุณเจ้าป่ะไม่แข็งจะไม่แข็งจะมันหนึบนุ่มๆอะค่ะถูกต้องหวานอันนี้ผมถึงบอกว่าผมรสชาตินี้เราสู้กับปลาหมึกนะฮะอยากจะแนะนำผู้บริโภคนะฮะค่ะครับผัดชาต้องผัดจะเห็นได้นะคะว่าการเลี้ยงหอยสีทองนั้นไม่ยุ่งยากค่ะค่าใช้จ่ายต้นทุนก็ไม่สูงการดูแลก็ง่ายๆแค่เรามีเวลาตอนเช้าตอนเย็นมาให้อาหารน้องหอยเท่านั้นเองนะคะก็คือให้แหนแดงหรือว่าผักสดต่างๆที่มีเหลือจากการกินได้ทั้งหมดเลยค่ะและหากใครมีสระน้ำอยู่แล้วก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่ก็ลงทุนเพียงแค่ซื้อตะข่ายมาทำกระชังซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในราคาหลักร้อยเพื่อเป็นการเริ่มต้น
ซื้อแหนแดงไปเพาะเลี้ยงเป็นอาหารหลักของหอยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหากใครสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้ดูวิธีการเลี้ยงหอยหรืออยากจะซื้อเพาะพันธุ์แม่พันธุ์แวะไปดูที่ไร่เด่นดีหลวงหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ลุงจอยนะคะเบอร์โทร0659267123กันได้เลยค่ะ